มกลับรู้สึกว่าเรื่องที่มันจะสั่นคลอนรัฐบาลจริงๆอ่ะมันอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องกัญชาเรื่องการชิฟต์เกียร์ใหม่ว่าอยู่ดีๆก็เปลี่ยนจาก5เม็ดกลับมาเป็นเม็ดเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ตกลงเรื่องพรบกัญชาจะเอายังไงในทางนึงเนี่ยเพื่อไทยผมพูดตรงก็ดูเหมือนจะแบบเอามาจะบี้ชัดเจนเรื่องนี้แต่ลืมว่ากลไกต่างๆในการทำงานอยู่กับมหาดไทยแล้วเพื่อไทยเนี่ยมีเก้าอี้เดียวในมหาดไทยและเป็นเก้าอี้ที่ดูพัฒนาชุมชนไม่ได้ดูกรมการปกครองไม่ได้ดูส่วนอสหรืออะไรที่สำคัญใช่ไหมแล้วตัวคือผมคิดว่าภูมิใจไทยอ่ะเขาก็คงยังไม่ตอบโต้อะไรชัดๆเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามันเริ่มเห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นเกมที่จะเตรียมเอาไว้เล่นกันในตอนเลือกตั้งนี่แหละซึ่งมันก็อ่านยากอยู่คือถ้าคุณทำโพลถามคนกรุงเทพคนกรุงเทพก็ไม่เอาอยู่แล้วกัญชาใช่ไหมถามคนที่เขาไม่ได้มาตอบอะเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องเป็นยังไงในพื้นที่คือมันเหมือนเรื่องนี้มันไม่จบไงมันกลายเป็นว่าเอาหรือไม่เอาเหมือนเดิมอะทั้งที่มันก็ยังมีกรณีแบบกรณีเรื่องกัญชาการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งมันก็ยังมีเรื่องราวแบบนั้นค้างอยู่อันเนี้ยผมว่ามันไม่จบง่ายๆกัญชา5เม็ดไอ้ยาบ้า5เม็ด1เม็ดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอันนี้คือมันก็ไม่ควรถอยกลับขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าคุณต้องไปอธิบายความเข้าใจให้มันชัดจริงๆมันเป็นนโยบายไม่ใช่หรอนโยบายที่จะไปเน้นเรื่องการบำบัดใช่ป่ะเพียงแต่ว่าคือพอหมอชลน่านโดนโจมตีแล้วถอยอ่ะใช่ป่ะจริงๆปัญหามันก็คือว่ามันต้องไปปรับเรื่องการบำบัดเรื่องอะไรมันต้องทำทั้งระบบอ่ะจริงๆอ่ะมันทำทั้งระบบอยู่แล้วแต่ว่ากระแสมันโดนหนักมากเรื่องนี้กระแสมันกลายเป็นห้าเม็ดเนี่ยจริงๆเดิมมัน15เม็ดนะกฎหมายมันเป็น5เม็ดเนี่ยมันหนักขึ้นนะแต่กระแสมันกลายเป็นว่าตอนนี้ฟรียาบ้า5เม็ด5เม็ดเสพไม่ผิดตรงนั้นผมก็งงกลายเป็นหมอชนนะมันแบบแกโดนเรื่องนี้ทั้งที่แกก็ดูแบบเป็นคนหวังดีแต่ว่าระบบมันไม่ไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ภาพลักษณ์เสียหายก็เลยซึ่งมันลงไประดับกว้างขวางมากเท่าที่ก็อย่างเพื่อไทยเนี่ยเขาจะฟังพวกโซเชียลลิสเทนนิ่งตลอดเขาบอกเรื่องนี้มันหนักมากมันก็เลยทำให้ต้องส่งสัญญาณกันใหม่ก็หนักอะเรื่องนี้ถือว่าหนักจริงจริงจริงแผนของที่หมอชนน่านวางไว้แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขทำเนี่ยมันก็ครบวงจรแล้วแนวโน้มมันก็ไปได้ด้วยดีนั่นแหละแล้วเรื่องนี้ก็จริงๆในรัฐบาลเองก็ไม่รู้ว่าคุณเศรษฐาไปแบบไปปากไวอ่ะก็ไปพูดชัดเจนไปก่อนว่าอยากจะเอามันกลับไปเป็น1เม็ดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยซึ่งคือโอเคในแง่สื่อสารก็โอเคแต่กัญชาเนี่ยมันก็อาจจะไวไปหน่อยคือจะกลับให้เป็นยาเสพติดเลยทีนี้ยาเสพติดแบบไหนประเภทไหนประเภท5ประเภท6ประเภท7มั้ยอะไรเงี้ยสมศักดิ์ยังกักๆอยู่นะผมว่าสมศักดิ์อาจจะเข้าใจเรื่องนี้อยู่พอสมควรซึ่งจริงๆผมว่ากัญชาเนี่ยเป็นโอกาสอันดีมากเพราะว่ามันมีการใช้แบบฟรีมาแล้ว2ปีเนี่ยลองดูผลกระทบมันเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มานั่งคุยอ่ะโดยไม่ต้องเอากระแสเอาดราม่ามาเป็นตัวชี้วัดเนี่ยนะมันอาจจะเห็นว่าจริงๆว่าการปล่อยให้มันเป็นแบบไม่ควบคุมเนี่ยผลกระทบมันเท่านี้แล้วถ้าควบคุมแล้วผลกระทบมันเท่าไหร่มันเป็นพูดง่ายๆมันได้ลองฟรีแบบช่องโหว่มา2ปีแล้วอ่ะ